าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันเนาะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหมายเลข4221606นะคะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณบุญชัยนะคะเกิดวันพุธที่3พฤษภาคม10เวลา18.30 นะคะโอ้อันนี้ตอบไปแล้วนะคะขอท่านต่อไปนะคะอาจารย์จำได้ด้วยจำได้นะคะคุณชายนะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี33นะคะเวลา 15.02 ถามเรื่องความรักการงานและสุขภาพค่ะเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงผิดหวังล้มเหลวหรือไม่มีความรักถ้ามีก็คือผิดหวังล้มเหลวแต่ว่าคุณจะมีโชคเรื่องความรักนะนะครับประมาณช่วงตั้งแต่เดือนตุลาปีนี้เป็นต้นไปค่ะนะคงจะได้พบเนื้อคู่แล้วล่ะครับงานค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเรื่องงานเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะในเรื่องงานหมายความว่าพอจะได้งานที่ดีดีขึ้นแต่ว่างานที่ดีจะอยู่ไกลนะครับสุขภาพสุขภาพไม่เป็นไรแต่ว่าเครียดง่ายตอนนี้อยู่ในช่วงวิตกจริตหรือเครียดเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับไม่มีอะไรรุนแรงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐการค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน30เวลา8โมงนะคะถามอาจารย์ว่าจะหมดหนี้หมดสินเมื่อไหร่คะดวงนี้ต้องมองประเด็นตรงนี้ก่อนนะว่าดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในสภาวะตกต่ำสถานการณ์ดวงนี้อยู่ในสภาวะตกต่ำตั้งแต่ปี57แล้วนะแล้วในดวงนี้จะอยู่ในสภาวะคลี่คลายในเรื่องตกต่ำเนี่ยคือเมื่อสิ้นปี60ค่ะนั่นก็หมายความว่า3ปีนี้ลำบากนิดนึงแล้วก็พอสิ้นปี60แล้วสถานการณ์คุณเริ่มคลี่คลายคุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้นแต่ดวงนี้อย่างน้อยที่สุดนะในปี62เนี่ยนะครับในปี62เนี่ยจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บและนี่คงน่าจะไม่เป็นภาระละค่ะนะครับตั้งตัวได้ในปี62ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณนาค่ะเกิดวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ปี05นะคะวันที่6กุมภา05ค่ะเวลา12นาฬิกาตรงนะคะ12ตรงการงานโชคใหญ่สุขภาพเคราะห์และบั้นปลายชีวิตค่ะการงานปีนี้ไม่ดีนะครับก็ปีนี้ต้องอดทนทำงานในดูไปใครมีดวงงานตอนนี้นะก็คือทนทำไปอย่าดิ้นรนมากถ้าดิ้นรนมากเดี๋ยวจะตกงานหรือไม่ก็งานเสียหายพยายามอดทนประคับประคองงานไปก่อนมีโชคใหญ่หรือว่าโชคใหญ่เนี่ยพอมีครับนะตอนนี้คือโชคใหญ่เนี่ยพอมีไหมถ้าโชคใหญ่จริงๆเนี่ยไม่มีแต่ท่านมีโชคเนี่ยพอมีค่ะนะครับเอาไปว่าตรงนี้ดีกว่านะว่าถ้าจะมีโชคเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะคำนวณนิดนึงโชคที่จะมีเนี่ยจะอยู่ในระหว่างประมาณเดือนพฤษภาคมครับทั้งเดือนค่ะครับสุขภาพและบ้านปลายชีวิตค่ะสุขภาพช่วงนี้ไม่ดีนักให้ดูแลสุขภาพไม่ดีจะมีลักษณะติดเชื้อและการอักเสบจนกว่าจะถึงประมาณเดือนกันยาถึงพ้นเคราะห์นะครับนะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะมีอีเมลมานะคะยาวพอสมควรเนาะจากคุณหนูค่ะเกิดวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนปี2491นะคะเวลา9โมง31นาทีนะคะอาจารย์ค่ะน่ารักมากเลยนะคะแบ่งคำถามมาเป็นหัวข้อนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องการเงินคำถามว่าจะหมดหนี้สินเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีเงินเก็บคะในดวงนี้เนี่ยนะครับหนี้สินเนี่ยถ้าถามว่าหมดเร็วๆไม่หมดแต่แปลว่าพอจะมีเงินเหลือเก็บบ้างนะแล้วพอจ่ายหนี้สินได้อย่างไม่หนักใจเนี่ยค่ะนะครับก็หลังจาก20นะหลังจากวันเกิดเนี่ยคือวันที่19พฤศจิกายนของปีหน้า60เป็นต้นไปค่ะช่วงนี้ยังลำบากอยู่ครับนะคะต่อไปเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยเกษียณมาแล้วยังสามารถหางานทำได้อีกหรือไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตหรือไม่คะคืองานเนี่ยในดวงนี้เป็นดวงที่มีภาระเรื่องงานตลอดนะครับช่วงนี้ยังต้องทำงานอยู่ดวงนี้จะหมดภาระเนี่ยหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากแล้วเนี่ยนะครับต่อเมื่อเข้าปี62ก็บอกว่าพอมีเงินเหลือเก็บไงอย่างนี้แต่ว่าช่วงนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยเขาอะหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ช่วยเขาแล้วปีหน้าปลายปีนี้อาจจะทำงานด้วยตัวเองหาธุรกิจบางอย่างมาทำเองผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มอาหารหรืออาจจะเป็นพวกสอนหนังสือหรืออะไรสักอย่างนึงต้องทำไปตลอดชีวิตไหมคะงานไม่ครับก็62ไง62ก็จะหมดภาระแล้วก็มีเงินเหลือเก็บก็พอมีเงินเก็บพอมีเงินใช้ได้
นะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของบุตรนะคะเรื่องลูกเนี่ยจะดีขึ้นหรือไม่คะอาจารย์สามารถพึ่งพาลูกได้หรือไม่และต้องระวังอะไรเกี่ยวกับลูกบ้างคะดวงนี้เนี่ยนะเป็นดวงที่ดาวลูกเนี่ยมีดาวราหูอยู่ดาวราหูอยู่ในดวงลูกแปลว่าลูกมักเห็นผิดเป็นชอบได้ง่ายนะและลูกมักจะยังสร้างปัญหาหรือเป็นภาระให้อยู่นะระวังเรื่องคดีความมิฉะนั้นแปลว่าลูกอยู่ไกลถ้าลูกอยู่ไกลไม่เป็นไรนะถ้าอยู่ใกล้ระวังเรื่องคดีความกว่าลูกจะได้ดีนะใช้เวลา4ปีครับเราพึ่งพาได้ไหมคะในอนาคตพึ่งพาได้ครับนะแต่ว่าก็อีก4ปีกว่าจะได้พึ่งพานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของอนาคตของคุณหนูนะคะว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและบั้นปลายชีวิตเป็นไงบ้างบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็คงจะมั่นคงนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปคงมีชีวิตที่เป็นสุขและมั่นคงพออัตภาพและลูกตอนนั้นก็พอจะเริ่มดีขึ้นก็พอพึ่งพาได้แล้วจะอยู่ในการดูแลของบุตรในบ้านปลายเรื่องสุขภาพต้องระวังสุขภาพนี่ในดวงนี้ต้องระวังกลุ่มโรคหัวใจนะครับจะเริ่มมีปัญหาในกลุ่มโรคนี้ประมาณอยู่ในช่วงประมาณหลังวันที่24มีนาคมของปี62ค่ะกลุ่มโรคหัวใจโรคคนชรานะครับก็ดูแลสุขภาพนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะเขียนคำถามแบ่งมาเป็นข้อๆนะคะก็ยังไงคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาคือจะทำงานอยู่หรือว่าโสดอย่าร้างบอกสถานะบอกงานที่ทำไว้ด้วยก็ดีนะคะจะได้ลงรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นส่งคำถามเข้ามานะคะ2ช่องทางนะคะอีเมลคือ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็เขียนจดหมายก็ได้นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะติดตามชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้ก็แพและจางวิเชียนก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการชีวิตพิชิตดวงวันอังคารหน้าเวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น. สวัสดีค่ะ